สวัสดีค่ะนะคะวันนี้วันที่17 กันยายนนะคะ2564นะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องของการใช้มุมภายนอกบนข้างเดียวกันของเส้นตัดไปพิจารณาในเรื่องของการขนานกันของเส้นนะคะประเช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาฝึกสมองกันก่อนนะคะฝึกคิดคณิตศาสตร์นะคะไม่เสียหายนะคะในการทำกิจกรรมนี้ได้หลายอย่างนะคะได้ประโยชน์หลายอย่างกับตัวนักเรียนเองเตรียมให้พร้อมสมุดทดนะคะหรือสมุดสำหรับเขียนคำตอบนะลูกนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะในเรื่องของรูปแบบจำนวนครูจับเวลาแล้วนะคะข้อที่1นี้เวลาค่อนข้างเร็วนะคะหมดเวลาแล้วบางคนมองปั๊บตอบได้เลยนะคะเขียนตอบข้อที่1นะคะช่องแรกและช่องที่2ตอบอะไรเฉลยแล้วนะก็คือ80และ90นะคะต่อไปเป็นข้อที่2นะลูกโจทย์มาแล้วนะคะมี3ช่องจับเวลานะคะมี3ช่องที่ให้นักเรียนเติมจะเป็นเลขคู่กันมาด้วยกันนะคะ2จำนวนในแต่ละช่องครูให้เวลาพิจารณาค่อนข้างมากหน่อยนะคะหมดเวลานะคะจากการสังเกตช่องที่1นะคะที่มา2ก็คือเป็นเท่าไหร่ลูก22กับ140นะคะแล้วช่องที่3ก็เป็น32 140 4 42 140และช่องที่5นะคะเป็น52 140และสุดท้ายก็คือ62กับ140นะคะมาเป็นคู่นะคะข้อที่2ต่อไปนะคะเป็นข้อที่3นะลูกข้อที่3มาแล้วจับเวลาเลยนะคะจับเวลาเลยเลขตัวเดียวนะคะหาจำนวนแรกและหาจำนวนที่3และ4หมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วเราจะต้องวิเคราะห์จำนวนที่เขาให้มาว่าต่างกันอย่างไรเพราะนั้นช่องที่1ต้องเป็นอะไรคะ 13,000 ช่องที่2เป็น 15,000 ต่างกันเท่าไหร่ลูก 2,000 ใช่ไหมเพราะนั้นช่องที่3ก็จะต้องเป็น 17,000 ช่องที่4 19,000 ต่อไปก็เป็น 21,000 และ23,000 นะคะอันนี้เพิ่มขึ้นทีละ 2,000 นะคะเป็นรูปแบบจำนวนมีหลากหลายนะคะมีหลากหลายแล้วแต่จะเอาจำนวนมาจัดความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะต่อไปข้อที่4มาแล้วข้อที่4มี3ช่องที่ให้เราเติมนะคะมีจำนวนเดียวจะเราวิเคราะห์จำนวนแต่ละจำนวนนะคะจับเวลานะคะใช้การวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบหมดเวลาแล้วนะคะช่องแรกจะต้องตอบเท่าไหร่ลูก357ช่องที่2ที่เว้นไว้377นะคะแล้วก็เป็น387ต่อไปก็ต้องเป็น397ต่อไปเป็น407นะคะโอเคข้อที่4ผ่านไปต่อไปเป็นข้อสุดท้ายจับเวลาเลยเวลาอันนี้เร็วมากจากการสังเกตวิเคราะห์หมดเวลานะคะเติมช่อง1กับช่อง2ช่อง1เป็นอะไรลูกหามองมานะคะซ้ายมือต้องเพิ่มขึ้นใช่ป่ะลูกเป็น 4,000 แล้วก็ต้องเป็น 3,500 แล้วก็เป็น 3,000 เป็น 2,500 2,000 แล้วก็ 1,500 ถูกไหมลูกทั้งหมด5ข้อเรียบร้อยไปแล้วนะคะต่อไปลำดับขั้นต่อไปเป็นการเฉลยงานในสมุดที่ให้นักเรียนทำโจทย์อยู่ในหนังสือแบบเรียนหน้า121เป็นจำนวน4ข้อนะคะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะเขาบอกว่าไงอันนี้ก็ให้บอกเส้นตรงคู่ใดขนานกันบ้างแล้วเราใช้เหตุผลของอะไรนะคะคือเหตุผลที่เราใช้ในอันนี้ก็คือลักษณะที่ว่า
ช้มุมภายในใช่ไหมลูกนะคะเราดูมุมภายในนะมาดูข้อที่1กันเลยเรามาดูข้อที่1เลยลูกเรามาดูข้อที่1นะคะเราจะเอาเส้น PE กับ MA นะคะเราก็เขียนว่า PE เราดูแล้วนะคะส่วนของเส้นตรงขนานกับ MA นะคะเพราะอะไรเพราะมุม TEA ซึ่งเราอันนี้เป็นเส้นตัดนะคะรวมกับมุม MAE ได้เท่ากับ180องศานะคะเข้าใจไหมลูกนะคะเพราะเราใช้ในเรื่องของมุมภายในทำไมรวมกันได้180ก็คืออันนี้ก็90องศาสัญลักษณ์องศาอันนี้90นะคะบวกกันนะคะต่อไปดูข้อที่2เราเห็นแล้วมุมภายในนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันแล้วเราเอาเส้นนี้เป็นเส้นตัดนะคะเพราะมีมุมที่ให้เราเอามาสรุปแล้วอยู่บนเส้นตรงเส้นตัดเดียวกันนะคะข้างเดียวกันของเส้นตัดมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180เราสังเกตจากวิเคราะห์จากรูปแล้วเราก็เขียนเลยว่า EM ขนานกับ DK เพราะอ่านไหมลูกเพราะอะไรอ่านมุม3อักษร3ตัว E M K มุม E M K นะคะรวมกับรวมกับนะคะรวมกับมุมอะไร D K M ได้เท่ากับ180องศาใส่คำว่าพอดีหน่อยก็ได้พอดีนะข้อที่1ก็ใส่พอดีนะคะได้2ข้อแล้วที่ก็ให้เราสรุปที่เราสรุป2ข้อนี้เราก็ใช้มุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180นะคะ180องศานะคะต่อไปเป็นข้อที่3และ4มาดูข้อที่3นะลูกข้อที่3เราจะเอาเส้นไหนมองดูแล้วเส้นขนานก็คือคงจะต้องเป็นเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเอาอะไรเป็นเส้นตัดนะคะซึ่งเราจะใช้เหตุผลของมุมภายในเราก็ต้องเอาอันนี้เป็นเส้นตัดใช่ไหม CA AC เนี่ยเป็นเส้นตัดเพราะมุมภายในอันนี้รวมกันได้180โอเคนะคะเราก็สรุปว่า CE นะคะขนานกับ AK เราวิเคราะห์จากรูปก่อนเราอาจจะเขียนสัญลักษณ์เพื่อให้เราดูหรืออ่านมุมได้ง่ายนะคะเพราะนะคะก็คือ ECA รวมกับอะไร CAKได้เท่ากับ180องศาพอดีที่เราสรุปคือมุมภายในใช่ไหมแต่เรามองเห็นอีกนะคะมองเห็นอีกถ้าเราจะสรุปว่าเป็นมุมแย้งเราก็ใช้เส้นนี้เป็นเส้นตัดเพราะมุมแย้งเป็นไงกันลูกมุมแย้งเท่ากันใช่ไหมลูกใช้ได้นะคะต่อไปข้อที่4แต่อยู่ในช่วงแบบฝึกหัดของมุมภายในนะคะเราก็ใช้มุมภายในนะคะเหตุผลของมุมภายในมาสรุปข้อที่4เราก็มองดูแล้วก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้แน่นอนที่ขนานกันเอาอันนี้เป็นเส้นตัดเพราะมุมบอกไว้2มุมอยู่ตรงนี้เท่ากับ180พอดีนะคะจากการวิเคราะห์จากภาพเราก็เอามาเขียนว่า ET เส้นตรงที่ส่วนของเส้นตรง ET ขนานกับส่วนของเส้นตรงเอา O OA ก็ได้หรือจะเอา B B อะไร BA ก็ได้นะคะเพราะ
โอเคตัวนี้แหละต้องอ่านชื่อมุมให้ถูก E T A นะคะ E T A รวมกับนะคะรวมกับอะไร T A O ได้เท่ากับ180องศาพอดีหรือนักเรียนจะแจงว่ามุมนี้เท่าไหร่มุมนี้เท่าไหร่รวมกันแล้วได้180ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคถูกต้องแล้วใครผิดก็แก้ไขถูกต้องนะคะจากที่เราจะเขียนตอบนะคะนักเรียนต้องไปวิเคราะห์จากภาพก่อนนะลูกต้องหาให้เจอว่าเราจะสรุปเส้นไหนและอะไรเป็นเส้นตัดซึ่งเส้นตัดนั้นเขาจะบอกองศาของมุมมาให้ที่เราสามารถเอามาพิสูจน์ได้นะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องมุมภายนอกนะคะมุมภายนอกบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศาเพื่อที่เราจะเอามาสรุปเป็นเส้นขนานนะคะว่าเส้น2เส้นนั้นขนานกันมาดูกันนะคะที่ผ่านมาที่เราเฉลยคือมุมภายในนะคะอันนี้มุมภายนอกนะคะนักเรียนต้องดูให้ออกอันไหนมุมภายในมุมภายนอกนะคะอันนี้เป็นมุมภายนอกนะลูกเรามาดูกันเลยบอกเส้นขนานและมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะนักเรียนดูนะคะดูภาพจากรูปนะคะจากรูปเขาบอกว่า AB ขนานกันบอกเสร็จสับเรียบร้อยมาแล้วนะคะว่าขนานกันนะลูกขนานกันขนานกันกับ CD มี EF เป็นเส้นตัดขวางอันนี้เป็นเส้นตัดขวางพอเส้นตัดขวางตัดปั๊บก็จะมีมุมอะไรที่อยู่ข้างนอกเราเรียนเรื่องมุมภายนอกนะคะคำว่านอกคืออยู่นอกนี่มีมุม1มุม2มุม3มุม4ซึ่งอยู่ข้างนอกนะคะเป็นมุมภายนอกและนักจากนักเรียนดู1 2 3 4นั้น1กับ3อยู่ข้างเดียวกันเห็นไหม1กับ3ข้างเดียวกันแล้วก็2กับ4เป็นข้างเดียวกันที่อยู่ข้างนอกนะคะข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะเป็นมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันอันนี้ลักษณะดูให้เป็นดูให้ออกนะลูกนะคะเรามาดูนะคะเส้นขนานและมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะภาพนี้นะคะเขาบอกว่า AB ขนานกับ CD แล้วก็มี PQ เป็นเส้นตัดขวางนะคะแล้วมีขนาดของมุมมาให้เขาวัดมุมมาให้แล้วอันนี้นะคะก็คือมุม1เนี่ยนะคะมุม1มีขนาด110มุม2 70มุม3อยู่ด้านนอกนะคะ70และมุม4 110ซึ่งมุมภายนอกที่เราเห็น1 2 3 4นั้นวัดขนาดแล้วได้ตามที่ได้เขียนไว้นี้นะคะแต่ทีนี้1กับ3ซึ่งอยู่ข้างเดียวกันน่ะเอาองศามารวมกันแล้วได้180 2กับ4ก็เช่นเดียวกันอยู่ข้างเดียวกันแล้วรวมกันได้180นะคะเมื่อขนานกันแล้วรวมกันแล้วได้180จึงสรุปได้ว่าขนาดของมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะก็รวมกันได้180เหมือนกับมุมภายในถ้าเราจะสรุปมุมภายนอกก็ต้องได้180จึงจะขนานกันนะคะโอเคเขาบอกว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นคู่ขนานคู่หนึ่งนะคะขนาดของมุมภายนอกนะคะที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180หรือพูดอย่างว่าถ้าเราเอามุมที่อยู่ข้างเดียวกันภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันและรวมกันได้180จึงจะสรุปไว้ว่าขนานกันแต่ถ้ารวมกันไม่ได้ได้น้อยกว่าหรือได้มากกว่าแสดงว่าไม่ขนานกันนะคะสำหรับมุมภายนอกนะคะมาดูเรามาทำพร้อมกันเลยในแบบฝึกหัดนี้นะคะเขาบอกว่าจากรูปที่กำหนดนะคะ BM
ขนานกับ dn หรือไม่เพราะเหตุใดตัวอย่างเขาบอกว่า bm อันนี้ใช่ไหมให้ดูกับ dn เนี่ยขนานกันหรือไม่นะคะโดยการใช้เหตุผลของมุมภายนอกพอตัดปั๊บมีมุมภายนอกเขียนมานะคะภายในไม่มีเลยก็ดูภายนอก135กับ45บวกกันแล้วนะคะได้เท่ากับ180พอดีนะคะจึงพี่ก็เขียนมาว่าขนานกันเราเอาอันเนี้ยมุมภายนอกมารวมกันแล้วได้180โอเคถูกต้องใช่ไหมลูกขนานกันจริงนะคะมาดูเรามาดู BM อยู่นี่ DN อยู่นี่นะคะแล้วเราก็ไปมองหามุมภายนอกบนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะดูแล้ว150กับ30เป็น180โอเคขนานกันใช่ไหมลูกขนานกันข้อนี้นะคะส่วนข้อที่2ล่ะ BM อยู่นี่นะคะแล้วก็ DTN อยู่นี่อันนี้เป็นเส้นตัดเมื่อหลักเส้นตัดปั๊บเกิดมุมภายนอกนะคะตรงนี้เป็น45องศาอันนี้เป็น160รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ลูกได้205เป็นไงข้อที่2ระหว่าง B BM กับ N กับนะกับ ND เป็นไงไม่ขนานกันนะคะไม่ขนานกันนั่นเองต่อไปข้อที่3 BM อยู่นี่ N ละ N ND อยู่นี่เอาอะไรเอา TU เป็นเส้นตัดขวางภายนอกเป็น135กับเท่าไหร่45รวมแล้วได้180นะคะสำหรับข้อที่3นั้น BM นะคะขนานกันนะคะขนานกับ DN โอเคเพราะนั้นไม่ขนานก็คือข้อที่2นั่นเองรวมกันแล้วได้205นะคะส่วนข้อ1กับข้อ3นั้นเป็นไงดูแล้วนะคะเช็คจากมุมภายนอกเอาองศามารวมกันที่อยู่ข้างเดียวกันรวมกันได้180ก็ใช่ขนานกันนะคะโอเคต่อไปนี้ครูว่าหมายงานอีกทำลงในสมุดนะคะโจทย์อยู่ในหนังสือแบบเรียนหน้า123ลูกนะคะทำเหมือนเดิมคือลอกอะไรลอกภาพลงในสมุดนะคะลอกภาพลงในสมุดเสร็จแล้วเราก็ทำให้เรียบร้อยนะคะในแบบฝึกหัดนี้ใช้เหตุผลของมุมภายนอกนะคะหามุมภายนอกให้เจอนะคะบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศานะคะทำได้ไหมน่าจะได้ไม่ยากเพราะเราทำเรื่องของมุมภายในมาแล้วมุมภายในเราก็ดูข้างในมุมภายนอกก็ดูข้างนอกแค่นั้นเองบนข้างเดียวกันของเส้นตัดอย่าดูผิดก็แล้วกันนะคะเราจะต้องรู้ว่าอันไหนเป็นเส้นตัดก่อนถึงเราจะหามุมภายนอกได้ใช่ไหมแล้วเราจะเอาเส้นไหนที่เป็นเส้นคู่ขนานที่จะลากเส้นตัดนะคะโอเคทำนะทำงานเราจะได้คล่องเราจะได้จำได้นะคะมอบหมายงานแค่4ข้อนี้ไม่ยากนะคะจบการนำเสนอการทบทวนเรื่องมุมภายนอกไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ